ค่าไฟฟ้ามันปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพราะอะไรอย่างหนึ่งที่มีผลอย่างมากเลยก็คือค่าก๊าซธรรมชาติอันนี้มีผลจริงฮะแต่อย่างที่2ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องผลสืบเนื่องมาจากการบริหารจัดการพลังงานรวมไปถึงการซื้อไฟฟ้าจากเอกชนที่น่าสนใจก็คือเรื่องค่าไฟแพงตอนนี้กระทบกับพี่น้องประชาชนทุกคนที่ใช้ไฟฟ้าเพราะว่าทุกคนต้องจ่ายแต่บางคนเนี่ยจ่ายมากจ่ายน้อยแล้วแต่ปริมาณการใช้วันนี้ในโลกออนไลน์ฮะมีการทำเป็นการ์ตูนนะเพื่อที่จะเสียดสีอารมณ์ความรู้สึกของคนในช่วงนี้ออกมาเป็นภาพมีมค่ะนี่สภาพกูเมื่อเห็นค่าไฟเดือนนี้นี่จากแฟนเพจเฮ้ยนี่มันตัดต่อชัดๆค่ะใครอยู่ในอารมณ์แบบนี้บ้างยกมือขึ้นฉันนี่ร้องกรี๊ดนี่คือตัวอย่างของค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าบางท่านนะฮะอันนี้ขออนุญาตนำมาอันนี้เป็นคุณหมอนะฮะนะค่าไฟฟ้าเดือนนี้มันต่างจากเดือนก่อนหน้านี้ยังไงดูฮะนะฮะนี่คือกราฟเมื่อเปรียบเทียบนะฮะประวัติการใช้ไฟฟ้าอันนี้จากคุณหมอท่านหนึ่งฮะขอสงวนนามค่ะนะเดือนนี้เดือนล่าสุดนะ5,240 บาทนะเดือนที่แล้ว 2,340 บาทนะสูงขึ้นมานะเกือบเท่าตัวค่ะนะนี่คือราคาของจริงนะที่เจอนะแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องค่าไฟเนี่ยแล้วแต่ว่าใช้มากใช้น้อยคุณหมอท่านเนี้ยท่านก็ยอมรับว่าก็อยู่บ้านกันเยอะขึ้นค่ะแล้วใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากันเต็มที่นะเพราะฉะนั้นค่าไฟที่ออกมาเนี่ยยอมรับว่าแพงไม่แพงตกใจเหมือนกันแต่ว่าการใช้ไฟส่วนตัวเนี่ยก็ยอมรับว่าเยอะนะอันนี้คือคุณหมอท่านหนึ่งทีนี้เรื่องปัญหาค่าไฟเหตุผลที่ค่าไฟฟ้ามันปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเมื่อดูปีต่อปีปีต่อปีเนี่ยเพราะอะไรเป็นเพราะเรื่องของอากาศร้อนเป็นเพราะค่า FT เป็นเพราะการจัดซื้อไฟหรือเป็นเพราะอะไรนะคือถ้าเราดูปัจจัยที่ผ่านมาเนี่ยอย่างหนึ่งที่มีผลอย่างมากเลยก็คือค่าก๊าซธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง LNG ก๊าซธรรมชาติเหลวที่นำเข้ามาเพราะว่าก๊าซในอ่าวไทยมีปัญหาอันนี้มีผลจริงฮะแต่อย่างที่สองปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องผลสืบเนื่องมาจากการบริหารจัดการพลังงานการจัดการก๊าซรวมไปถึงการซื้อไฟฟ้าจากเอกชนนโยบายบริหารจัดการที่มาของไฟฟ้าก็พอผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งซื้อจากโรงไฟฟ้าเอกชนแล้วก็มีการทำสัญญาผูกพันเอาไว้นะอันนั้นน่ะก็จะมาตกอยู่ในบินค่าไฟของท่านผู้ชมด้วยในรูปของส่วนหนึ่งของ FT ค่ะไอ้ค่า AP ไอ้ค่า AP ที่เป็นค่าพร้อมจ่ายพร้อมที่เขาจะจ่ายไฟฟ้าให้เราอ่ะมันจะมาอยู่ในนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟฟ้าเนี่ยสูงขึ้นด้วยแล้วในการศึกษาของทางเอกชนกกร.เนี่ยเขาระบุเลยว่าค่าไฟฟ้าของไทยเนี่ยนะที่พบว่ามีปัญหาเนี่ยมาจากการที่ไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้าหรือ LNG ในการผลิตไฟฟ้ามากเกินไปรวมทั้งขาดแผนการสำรองที่ดีในการบริหารก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่กำลังลดลงทำให้ประเทศต้องแบกรับภาระต้นทุนการนำเข้าสปอร์ต LNG มาผลิตไฟฟ้ามากขึ้นประกอบกับระบบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลนะที่เป็นแบบคอสพลัสคอสพลัสก็คือประกันไม่มีทางขาดทุนอะลงไฟฟ้าต้นทุนเท่าไหร่บวกเข้ามานะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแบกรับความเสี่ยงด้านต้นทุนที่สูงขึ้นแทนโรงไฟฟ้าแล้วการที่ประเทศไทยมีปริมาณสำรองไฟฟ้ามากเกินความต้องการคือสูงกว่า50%เลยเกิดภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะนี่คือบางส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาแล้วย้ำว่านี่คือผลการศึกษาของกกร.ฮะกกร.คือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยรวมไปถึงองค์กรภาคเอกชนอีก133องค์กรเพราะฉะนั้น
นี่คือมุมมองของกลุ่มเอกชนที่ต้องรับฟังค่ะแล้วหลังจากนั้นทีนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าจริงกับปริมาณสำรองมันห่างกันมากขนาดไหนยังไงแล้วมันมีผลต่อราคาค่าไฟได้ยังไงนี่ปี65เราเนี่ยมีปริมาณไฟส่วนเกินนะฮะ 61.03% กำลังการผลิตไฟฟ้าณธันวา65อยู่ที่ 53,000 เมกะวัตต์แต่ความต้องการใช้ไฟสูงสุดอยู่ราวๆ 33,177 เมกะวัตต์มีส่วนเกินนะที่เป็นภาระต้นทุนต้องแบกรับของกฟผ.เพราะทำสัญญากับเอกชนเอาไว้เนี่ย 20,000 กว่าเมกะวัตต์ค่ะนี่คือภาระแล้วสิ่งเนี้ยของฟรีไม่มีในโลกนะคือเอกชนที่ทำสัญญาเอาไว้สัญญานี่บอกเลยว่าจะสั่งให้เขาผลิตหรือไม่ผลิตเนี่ยแต่ก็ต้องมีค่าพร้อมจ่ายอะนะเขาเนี่ยสแตนด์บายรอพูดง่ายๆเหมือนนักฟุตบอลนั่งอยู่ข้างสนามไม่ได้ลงเตะแต่คุณต้องจ่ายเงินเดือนเขาพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปเที่ยวซื้อตัวมานั่งข้างสนามเยอะๆจ่ายเงินเดือนเข้าไปแต่ที่เปรียบเทียบเห็นภาพเกินอยู่ 60% แล้วนี่คือต้นทุนที่ส่งเข้ามาทีนี้ในรูปของ FT บางส่วนนะแล้วมันก็จะไปโผล่อยู่ในบินค่าไฟของท่านผู้ชมแล้วทีนี้ประเด็นปัญหานี้สำคัญก็คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้เคยมีการพูดเอาไว้ด้วยฮะรัฐธรรมนูญมาตรา56กำหนดเอาไว้โครงสร้างพื้นฐานกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐอันจำเป็นรัฐจะกระทำด้วยประการใดด้วยให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทำให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ51ไม่ได้นะคือพูดง่ายๆมาตราเนี้ยเจตนาคือให้รัฐเนี่ยมีอำนาจในการดูแลเป็นเจ้าของสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคสำคัญรัฐต้องดูแลไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนตามสมควรอีกต่างหากค่ะเคยมีการไปร้องนะไปฟ้องร้องกันมาก่อนหน้านี้แล้วครับค่ะปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ายังไงประเด็นเรื่องการที่ระบบไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยให้เอกชนเป็นผู้ผลิตเกินครึ่งนึงเนี่ยนะขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติไปแล้วว่าไม่ขัดแต่มีมติเอกฉันท์ว่าให้มีข้อแนะนำแก่หน่วยงานรัฐด้วยบอกว่ารัฐโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต้องดำเนินการกำหนดกรอบหรือเพดานของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนในระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศและกำหนดปริมาณไฟฟ้าสำรองอันเกี่ยวกับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนอันส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชนให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในแต่ละช่วงเวลาหากกำหนดกำลังไฟฟ้าสำรองสูงเกินสมควรและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะอาจถูกดำเนินการโดยองค์กรอื่นหรือศาลอื่นได้ครับค่ะพูดง่ายๆคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแนะนำในคำวินิจฉัยเอาไว้ด้วยว่าต้องมีการกำหนดดูแลกำลังไฟฟ้าสำรองไม่ให้มันสูงเกินควรเนี่ยเพราะมันเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้นี่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วมาดูทีนี้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงการที่มีภาวะแบบนี้มีคนได้ประโยชน์ค่ะนะข้อมูลที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยเป็นข้อมูลเปิดเผยทั่วไปอันนี้อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทกราฟนะซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กำลังผลิตตามสัญญาในระบบไฟฟ้าณสิ้นเดือนธันวาคม65ฮะนี่นะฮะจะเห็นได้ว่ากำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในระบบของประเทศไทยเนี่ยกฟผ.ผลิตเองเนี่ย 32% เห็นมั้ยสีฟ้าค่ะ 16,920 เมกะวัตต์ด้านขวาบนนะฮะค่ะแล้วผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่เข้าร่วมผลิตนะไม่ว่าจะเป็น IPP คือผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่อ่ะค่ะ 31% ฮะนะแล้วที่เหลือก็เป็นรายย่อยนะคือจะเห็นได้ว่า IPP หรือเอกชนผลิตไฟฟ้าแล้วขายให้กฟผ.เนี่ย
พอๆกันกับที่กฟผ.ผลิตเองเลยเฉพาะรายใหญ่นะแต่ถ้าดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจะเห็นเลยว่ากฟผ.เนี่ยผลิตแค่ 32% ของทั้งหมดค่ะนี่คือข้อมูลจากรายงานประจำปีของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ที่มีรายได้หลักจากการขายไฟให้กฟผ.นะฮะดูถัดไปอีกทีนี้อาณาจักรของกั๊กนะเอกชนรายใหญ่นี่คือเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนะค่ะนะฮะมีหลายโรงมากแล้วอุตสาหกรรมของกิจการของกั๊กเนี่ยมีทั้งพลังงานนะแล้วพลังงานเนี่ยก็มีตั้งแต่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินี่เป็นหลักแล้วก็มีพลังงานหมุนเวียนนะแสงอาทิตย์อะไรต่างๆนานาจะเห็นได้ว่าเป็นอาณาจักรธุรกิจใหญ่นะแล้วผู้ถือหุ้นใหญ่ของกั๊กเนี่ยนะกลุ่มของคุณสารัตถือหุ้น 73% นะฮะคำว่ากลุ่มของคุณสารัตเนี่ยคือมีทั้งเจ้าตัวแล้วก็คนใกล้ชิดแล้วก็ถือในนามบริษัทแต่รวมแล้วเนี่ย 73% ที่ถือหุ้นในกั๊กอันนี้ข้อมูลจากรายงานประจำปีของกั๊กเองนะฮะแล้วมาดูกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของกั๊กเองนะฮะนี่ขายให้กฟผ.เนี่ยเท่าไหร่นะสีน้ำเงินเนี่ยคือขายให้กฟผ.นะปี65ขายให้กฟผ. 90% 8,237 เมกะวัตต์คือพูดง่ายๆว่ากั๊กเนี่ยคือรายใหญ่รายหลักเลยอะที่ผลิตไฟฟ้าขายให้กฟผ.แล้วส่วนหนึ่งของกำลังผลิตไฟฟ้าที่เกินที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็คือกำลังผลิตไฟฟ้าอันนี้แหละค่ะนะแล้วต้องจ่ายให้กั๊กไหมต้องจ่ายตามสัญญาค่ะนะเป็นค่า AP นะเป็นรายได้ของกั๊กที่ให้ดูนี่คือรายได้ยังไหลไปที่กั๊กตามสัญญานะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรนะนะแต่นี่เราดูแฟกต์นะแล้วประมาณปี70ฮะรายได้ของกั๊กเนี่ยถึง 94% นะจะมาจากการขายไฟให้กับกฟผ.พูดง่ายๆนะอันนี้กำลังการผลิตนะที่ขายให้กฟผ.อีก 94% นะทีนี้ดูถัดไปฮะแล้วส่วนใหญ่เป็นพลังงานอะไรเป็นพลังงานก๊าซธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นพลังงานก๊าซธรรมชาติซึ่งก็ตรงกับที่เอกชนได้มีการตรวจสอบว่าที่มาค่าไฟเพราะอะไรเพราะว่าอ๋อมันแพงก๊าซธรรมชาติขึ้นราคาไฟฟ้าที่ประชาชนต้องโดนก็เลยแพงตามไปด้วยเมื่อสักครู่กำลังผลิตนะดูต่อไปทีนี้ดูรายได้นี่คือรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะปี63 64 65เห็นไหมฮะนะส่วนที่เป็นรายได้หลักมาจากไหนที่เป็นสีน้ำเงินเข้มในแต่ละแท่งอะมาจากการขายไฟฟ้าและสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นหลักเลย 90% โดยประมาณนะนะนี่คือรายได้ของกับนะอาณาจักรใหญ่แล้วทีนี้ถ้าย้อนไปดูฮะพัฒนาการที่สำคัญนี่เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีนะฮะจุดเปลี่ยนอยู่ที่ไหนจุดเปลี่ยนอยู่ที่ปี50คุณสารัตน์เนี่ยตั้งบริษัทแล้วหลังจากนั้นก็ซื้อหุ้นบริษัทผลิตไฟฟ้าแล้วสำคัญจุดเปลี่ยนก็คือได้รับสิทธิ์พัฒนาโครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติ12โครงการแล้วหลังจากนั้นก็มีการขยายต่อนะมี IPP ก็คือรายใหญ่ขายไฟฟ้าให้กฟผ.นี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เป็นความมั่งคั่งของอาณาจักรกลับแล้วประเมินถัดไปอีกรายได้ปี66-70กำลังการผลิตไฟฟ้าจาก IPP เข้าใหม่นะโครงการของกลับเนี่ยจะมี3โครงการนะกำลังการผลิต 4,440 เมกะวัตต์นะนี่อันนี้ตามตารางข้อมูลในรายงานประจำปีของกราฟเองนะฮะค่ะคือก่อนหน้านี้ก็คือรายใหญ่ที่ขายให้กฟผ.ตอนนี้ก็คือรายใหญ่หลังจากนี้ก็จะยังมีการทำสัญญาเพิ่มเติมอีกนะแล้วเงินรายได้สัญญา IPP ก๊าซธรรมชาติเนี่ยโครงการโรงไฟฟ้า IPP สัญญากับกฟผ.เนี่ยทุกสัญญาก็จะอายุ25ปีนะมันถึงจะคุ้มไงแล้วมีค่าพร้อมจ่ายไฟฟ้านะ availability payment คือ
เมื่อเอกชนลงทุนโรงไฟฟ้าค่ะนะก็จะมีต้นทุนค่าสร้างโรงงานค่าคนค่าอะไรต่อมีอะไรแต่ทีนี้พอได้ทำสัญญาปุ๊บนะจะผลิตหรือไม่ผลิตไฟฟ้าเนี่ยให้กฟผ.เป็นคนสั่งแม้ว่าจะไม่สั่งเอกชนก็ต้องมีรายได้ตามสัญญาเขาถึงจะลงทุนนะก็เลยมีค่า AP แล้วผลิตไฟมากไฟน้อยต้นทุนเป็นยังไงตอนนั้นค่าพลังงานก็จะมีค่าพลังงานไฟฟ้าอีกต่างหากค่ะ Energy Paymentเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งของเอกชนที่ได้สัญญาไปเนี่ยจึงแทบจะไม่มีความเสี่ยงไงแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยก็ว่าได้เพราะถ้าคุณได้สัญญาแล้วคุณไม่ไปทำเกเรผิดสัญญาอะไรนะก็เท่ากับว่าคุณนั่งรอผลิตไฟฟ้าค่ะถ้าเขาไม่สั่งให้ผลิตไม่ต้องผลิตก็มีรายได้เป็นหลักประกันซึ่งรายได้ AP เนี่ยรวมส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยแล้วคือมีกำไรให้แล้วด้วยพูดง่ายๆนี่คือสัญญาที่มีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยกับเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าขายกฟผ.หลักๆใหญ่ๆเนี่ยครั้งใหญ่ๆเนี่ยก็คือช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก่อนหน้าที่ยิ่งลักษณ์จะพ้นจากนายกไปเนี่ยมีการประมูลโรงไฟฟ้า 5,000 เมกะวัตต์ค่ะนะปรากฏว่าทำสัญญากันเรียบร้อยหลังจากนั้นเปลี่ยนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์พ้นไปพลเอกประยุทธ์มาคณะคสช.มีการเรียกร้องโดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกฟผ.ให้มีการตรวจสอบว่าการทำสัญญานั้นชอบหรือไม่ชอบมีลับลมคมในอะไรหรือเปล่าคณะกรรมการคตร.ที่คสช.ตั้งเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นถึงขนาดว่ามีหนังสือฮะมีหนังสือแจ้งไปที่เอกชนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง BOI เพื่อให้ยุติเรื่องการให้ประโยชน์เรื่องส่งเสริมการลงทุนต่างๆนะคือสอบการประมูลเรื่องนี้แต่ในที่สุดเอกชนกลับเห็นว่าเขาเสียหายค่ะเขาเลยสู้เขาเลยไปฟ้องศาลปกครองสุดท้ายแล้วฝ่ายเอกชนนี่ชนะนะนี่เดี๋ยวดูเต็มๆฮะจะได้เห็นว่าวันที่นะศาลมีคำตัดสินออกมานะฮะวันที่23พฤศจิกาปี64นี่คือศาลปกครองสูงสุดนะสู้กันมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาใหม่ๆค่ะนะนี่ฮะทำสัญญาเนี่ยวันที่เท่าไหร่23ธันวาปี56วันที่ทำสัญญาแล้วเป็นกลุ่มกราฟเนี่ยกลุ่มเดียวเลย 5,000 เมกะวัตต์ค่ะนี่คือล็อตใหญ่เลยนะแล้วสัญญาก็ผูกพันจนถึงปัจจุบันด้วยนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาก็เข้าไปชี้แจงชี้แจงที่สภาจำได้ไหมที่เราให้ดูเมื่อวานเนี่ยว่าเข้ามาแล้วเข้าไปตรวจสอบยังไงมีการทำสัญญากันยังไงผูกมัดไว้ยังไงเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนฟังท่านพูดตั้งแต่เริ่มผมก็มองว่าไอ้ท่านเข้าใจเรื่องพลังงานมากกว่าผมหรือเปล่าผมว่ายังน้อยไปหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดตัวเองมโนเองอ่านมาจากโน่นอ่านมาจากนี่ท่านรู้ไหมครับก่อนผมเข้ามาเนี่ยมีการอนุมัติในเรื่องของการด้านพลังงานเนี่ย 5,000 เมกะวัตต์โดยใครครับโดยใครครับท่านรู้ไหมก่อนที่จะไม่มีอำนาจเนี่ยเร่งอนุมัติให้ 5,000 เมกะวัตต์ผมเข้ามาผมก็หนักใจว่าจะทำยังไง 5,000 เมกะวัตต์เนี่ยก็ได้หาวิธีการเจรจาทำยังไงแต่มันจะไม่เกิดปัญหามีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเขาบอกมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสัญญาที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นทำไว้เมื่ออนุมัติ 5,000 เมกะวัตต์เขาก็ต้องทำตามสัญญาที่รัฐบาลทำไว้ผมยกเลิกไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องของข้อเท็จจริงนะฮะว่าที่มาที่ไปแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยแล้วรัฐบาลชุดนี้ไปแก้ไขอะไรหรือยังทีนี้ทิศทางนโยบายค่ะเมื่อปริมาณสำรองไฟมหาศาลไปแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างไหมปรากฏว่ายังคงเดินหน้าทำสัญญาซื้อไฟจากเอกชน
ต่ออีกทีนี้อันเนี้ยเป็นยุคปัจจุบันเต็มๆค่ะแล้วก็ทราบแล้วด้วยว่าปริมาณสำรองไฟการคาดการปริมาณไฟฟ้าก่อนหน้านี้มีปัญหายังไงแต่ยังคงเดินหน้าต่อครับมีการประมูลผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะฟีดอินทาริฟภายใต้กรอบระยะเวลาปี65ถึงปี73 5,200 เมกะวัตต์แล้วก็ล่าสุดก็ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะแล้วก็มีการผ่านการคัดเลือกมา100กว่ารายตามรายงานที่เราให้ดูเป็นแต่ตอนต้นนะยังคงเดินหน้าต่อพูดง่ายๆค่ะคำถามคือก็ในเมื่อปัจจุบันเนี่ยปริมาณสำรองไฟฟ้าเกินอยู่กว่า 50% แล้วเหตุใดจึงต้องจะไปเซ็นสัญญากับเอกชนซื้อไฟจากเอกชนอีกอ่ะอีกกว่า 5,000 เมกะวัตต์จะเอาไฟไปไว้ที่ไหนหรือจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนแล้วเงินนั้นมาจากไหนเงินมาจากกฟผ.แต่กฟผ.ก็ผลักภาระต้นทุนผ่านไปที่ FT ผ่านไปที่ใครผ่านไปที่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้เปลืองไฟอยู่ตอนนี้ค่ะนั่นแหละคือคนที่ควักจ่ายนี่คือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการไฟฟ้าที่ผิดพลาดตอนนี้แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขฮะนะที่เหลือปลายเหตุทั้งนั้นปลายเหตุทั้งนั้นเรื่องที่บอกว่าเดี๋ยวจะชะลอการขึ้น FT อะไรต่อมีอะไรนะเพราะต้นทางของปัญหามันอยู่ตรงนี้ไอ้สัญญาเก่าจะไปแก้ก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยเขาประมูลถูกหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ปรากฏการตรวจสอบต่อเลยนะไอ้การประมูลล็อต 5,000 เมกะวัตต์ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยค่ะประเด็นว่าการประมูลชอบหรือไม่ชอบมีการทุจริตประพฤติไม่ชอบหรือไม่มันคนละเรื่องกันกับที่เอกชนฟ้องศาลปกครองนะคนละเรื่องนะค่ะแล้วคตร.ก็ถูกยุบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเอกชนรายใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่มาตั้งแต่ยุคก่อนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องในยุคนี้นี่ต้องพูดความจริงค่ะนะแล้วเป็นเอกชนซึ่งกำลังจะโตต่อไปด้วยตามข้อมูลที่เรานำเสนอให้เมื่อสักครู่นี้ว่าบทบาทของเอกชนรายนี้ขายไฟให้กับกฟผ.เป็นหลักรายได้หลักนะ 90% ของบริษัทมาจากค่าไฟฟ้าที่รับมาจากกฟผ.ค่ะแล้วกฟผ.ไปเอาเงินมาจากไหนก็ต้องไล่เบี้ยเอากับผู้ใช้ไฟใช่แล้วไฟบางส่วนคนใช้ไม่ได้ใช้เพราะประเมินกำลังการผลิตเกินแต่ต้องสำรองไฟเอาไว้เกินปรากฏว่าประชาชนไม่รู้อีหนูอีเน่ต้องจ่ายไปด้วยแล้วนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟแพงในปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นการไปกล่าวหาว่าเป็นสัญญาธาตุว่าพลเอกประยุทธ์นะเป็นต้นเหตุมันจริงแค่บางส่วนต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นด้วยแต่ถามว่าพลเอกประยุทธ์รัฐบาลชุดนี้แก้ปัญหาหรือยังยังไม่ได้แก้ปัญหาล่าสุดที่ทราบมาก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนนะเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการคำนวณ FT เรื่องอะไรพวกนี้แต่ยังไม่ปรากฏผลนะแล้วล่าสุดเนี่ยทางปลัดกระทรวงพลังงานคุณกุลิศสมบัติสิริก็ได้มีการเปิดเผยนะฮะว่ามีการทราบแผนเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี61ถึงปี80จะซื้อพลังงานหมุนเวียนพลังงานซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมอีกจะเป็นแสงอาทิตย์ 2,600 กว่าเมกะวัตต์ลม 1,000 กว่าเมกะวัตต์ชีวภาพ 6.5 เมกะวัตต์ขยะอุตสาหกรรม30เมกะวัตต์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการฮะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินนอกจากค่าไฟฟ้าปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเพิ่มเงินพิเศษให้กับการผลิตโดยใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยเพื่อให้เขามีแต้มต่อได้ผลิตได้แต่ทีนี้เนี่ยนั่นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนให้กับประชาชนทีเนี้ยคือ1กำลังการผลิตเกินเนี่ยกองอยู่แล้วค่ะแล้วประชาชนเนี่ยต้องแบกรับต้นทุนอยู่แล้วแล้วที่กำลังจะเพิ่มมาเนี่ยคือของหรูอ่ะคือพลังงานหมุนเวียนมันสวยอ่ะมันสีเขียวอ่ะจะซื้อมาอีกแต่ต้นทุนเนี่ยมันแพงกว่าอีกทีนี้ค่ะต้นทุนที่รัฐต้องแบกรับอ่ะนะแล้วรัฐก็ผ่องถ่ายมาที่ประชาชนทีนี้แล้วในอนาคต
มันจะเดินไปได้ยังไงถ้าแบบนี้นอกจากการเข้าไปช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยเอาแล้วภาพใหญ่ภาพรวมล่ะมันจะเป็นอุปสรรคของการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไปอีกเพราะภาคเอกชนเนี่ยเขาออกมาแล้วก่อนหน้านี้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store